สวัสดีครับก่อนผมชื่อโนบิแล้วเราได้กลับมาเล่น Creative Verse กันนะครับรอบที่2จะสร้างไงคราวนี้ก่อนไปดูเลยต่อกันครั้งแล้วนะครับก็คราวนี้ก็จะมาสร้างของจาก i processor ใช่ไหมเราจะมาเรียกมันว่า crafting table เพราะมันคือตู้ processor แล้วมันก็สามารถสร้างเลือกทวายไม่รู้จะสร้างทำไมก็เอามาก่อนแล้วกันแล้วมันก็สามารถสร้างอะไรได้วะเนี่ยwood slab wood rod แล้วเราต้องดูก่อนว่าเราสามารถสร้างอะไรได้เราต้องการ forge ไอ้ที่หลอมเหล็กใช่ไหมที่หลอมเหล็กต้องการ wood slab bedrock bedrock เตียงนอนหิน แล้วก็จะ stone slab เก็บของได้ยังวะไปกดผิดโอเคได้เชือกไม่รู้เชือกไปทำไรต้องเอาวูดสแลปประมาณ4อันนี่เอามาทำไม่ได้วะเหมือนเป็นสีเป็นสีป่าววะกินได้หรอยังอย่าค่อยใช้ต้องการสโตนสโตนสแลปได้ป่าววะสโตนสแลปใช่ต้องการ6อันวูดสแลปก็6อันโอเคพอดีไลท์เบดร็อกนี่กูทำยังไงวะเนี่ยไม่มีบลูพรินท์สำหรับแม่งแน่ๆเลยหรือเบดร็อกต้องเอาหินอีกอันนึงมาตอนนี้ก็ร้อยแม่งเสร็จก่อนเอ้ยสร้างโปรเซสเซอร์หลายอันดีกว่านะจะได้ไม่ต้องแบบรอแต่อันเนี่ยก็คือว่าสร้างมาหลายอันแล้วให้มันผลิตหลายที่อ่ะมันจะแบบไม่ต้องมารออันไอเครื่องเดียวเนี่ยมันช้าสร้างอะไรอีกวะโปรเซสเซอร์ดาบหินแล้วจะไปหานี่ที่ไหนวะเนี่ยกูไม่รู้อ๋อดาบอ๋อมันบอกอยู่นี่หว่าว่าเอาจากไหนไอหินนี้เอาจากการล่าสัตว์เห็นป่ะมันเขียนว่า hunted อันนี้ก็คราฟเราสร้างคราฟอันนี้สร้างเองอันนี้ก็ไปค้นมาโอเคนี่คือเครื่อง extractor เหมือนเครื่องเจาะแร่เราบอกว่าอัตโนมัติโอ้โหโอเคแต่ตอนนี้ต้องการชุดว่ะโอเคทำไมไม่ต้องการหินเนี่ยไม่เอาอย่างไหนวะไอตัวที่มันเป็นเขาแดงๆหรือเปล่าโอเคงั้นเก็บของมาก่อนแล้วก็เอาไปเอ๊ะเรามีตู้นั่นยังวะรู้สึกว่าน่าจะยังไม่มีนะตู้เก็บของไหนวะเชสเนี่ยสร้างอะไรเอาเย่เอาเย่วูดสลับกูใช้เบกเอาตู้วะเอาตู้เรียกแปลกมองไม่เห็นนะครับเล่นเกมก็มักจะตาถั่วครับกูก็มองไม่เห็นเหมือนกันเก็บแม่งให้หมดเก็บโอ้โหแม่งเก็บแค่16อย่างเองว่ะป่ะออกไปตามหาหินแล้วก็วูดแล้วก็ไปเอาไอ้นั่นด้วยไอ้ร็อกสเตอร์อะไรเขาแดงๆอ่ะที่บอกต้องไปล่าจากสัตว์อ่ะนั่นแหละเดี๋ยวจะไปเอาตอนนี้ขอดูดนี่ก่อนนี่คือการดูดซ่วมดึงจึง20อันก็พอแล้วแล้วก็ไปดูดไม้วิ่งอย่างรวดเร็วและว่องไวดูดไม้หรือดูดเนื้อครับ ดูดเนื้อกูเมาไหมมั้งมอสแอชเชนวูดมา20อันก็พอแล้วก็ไปล่าตัดกันแล้วสัตว์ไล่กากบาทบนแผนที่คืออะไรวะบ้านเราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันน่าเป็นบ้านเราถ้าจะกดตัวถ้าเราไปการเราสามารถเทเลพอร์ตกลับมาที่บ้านเลยได้ปะไหนลองดูดิโอพีเทเลพอร์ต5วิว่ะแม่งเวิร์กโอ้อย่างนี้ก็ไปไกลก็กลับมาได้อย่างเงี้ยมีครูดาววะไม่มีว่ะไม่มีครูดาวเย็ดแม่เย
เยี่ยมไปเลยน้องสโตนตอนแรกมาทำไม่ได้วะสโตนนี่ใช่สโตนแซปเลยสโตนแซปเอามาทำสโตนลอสอ๋อนี่ทำไม่สองอันแล้วไออันนั้นเอามาทำอะไรวะเนี่ยต้องการวูดวูดลอสโหเนี่ยอันครั้งเดียวได้แปดเฮ้ยมันเอาไปกี่อันวะขอหนึ่งอันสร้างได้แปดท่อนในเย็ดเคแล้ว wood mining ไอ้ฐานนี่หาจากไหนวะกูไม่เคยเห็นฐานเลยกูคนหินแม่งไม่เคยเห็นฐานในเกมนี้เลยฮะมาล่าสัตว์กันดีกว่าต้องการอันนี้มึงก็ไปหาตัวแม่งมีเพชรหาบนหัวแม่งอ่ะไม่ใช่พวกหมูหมาเนี่ยแม่งต้องอยู่ใต้ถ้ำแน่ๆเลยว่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเอ้ยต้องหาถ้ำใช่ไหมพวกนี้ไม่ใช่ไปเก็บหินก่อนต้องเก็บหินเอ้ยไม่เก็บเพชรโอเคเราก็จะลงไปในถ้ำปิดหินลงเอาวางลงจุ๊บโอ้ถ้ำมีแค่นี้หน่อยสัตว์ได้ปลดกูอยากได้ฐานไม่เคยได้ฐานในเกมนี้เลยมาฐานกูดูหน่อยผมไม่อ่านมานะบางคนแม่งเล่นเกมอ่ะเล่นมา24ชั่วโมงมั้งไอ้เหี้ยไม่เคยเจอฐานสักรอบกูนี่แปลกใจฐานแม่งล้ำค่านั้นเหรอแม่งหาไม่เจอฮะกูคงอีกนานเลยขึ้นแบงค์บนดีกว่าหาถ้ำนี่แม่งขุดให้เราดีกว่าว่ะผลจัดคงไม่ต้องแต่นี้มันไปหาที่ไหนวะบล็อกสเตอร์พวกสัตว์ใต้น้ำเอ้ยสัตว์ใต้ดินมีสัตว์ใต้น้ำบล็อกปลาหมึกอะไรงั้นหรือมีฉลามบล็อกสเตอร์บล็อกสเตอร์ไอ้นี่พื้นดินเหมือนกันปะวะหญ้าตาแล้วหญ้าแห้งนั่นไงทำเจอทำแล้วกูยิงดอกไม้แล้ววะไม่เคยเก็บทันดราฟลาวเวอร์ทันดราแปลว่าอะไรวะเหมือนพวกเกินเขาที่มันแบบหนาวๆอ่ะทันดราดูว่าเก็บแม่งให้หมดมิเตอร์อะไรขึ้นวะน่ะหิมะโหเกมนี้มันมีอากาศหนาวด้วยเว้ยคือถ้าหนาวจัดนี่กูตายใช่ไหมโอ้โหเพิ่งรู้เนี่ยต้องเอาไฟต้องมีไฟใช่ไหมครับเอาวางเลยหุ่นยังอุ้ยเหี้ยโอ้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 วันแม่งเลยตายตายเจ๊ดิเกียเรียบร้อยได้ยินมาบล็อกสเตอร์จ้ามึงอยู่ไงเอานี่ออกจากนี่กันออกไปเต็มที่กูแล้วเนี่ยนี่กูด้วยโฟชั่นสร้างได้ป่ะวะโอเคโฟชั่นสร้างได้ไปสร้างแล้วกันวางการล็อกสเตอร์พี่น้องล็อกสเตอร์กูอยู่ไหนถ้าตายหาแล้วของก็ตกใช่ไหมไม่รู้นะน่าจะตกว่ะตอนนั้นอย่าตายเสี่ยงเลยของเต็มตัวเลยยังหนีเลยน่าเอาไปเก็บก่อนวะนี่ไอ้เหี้ยทางตันเงี้ยเฮ้ยนี่มันอะไรดูดไม่ได้ต้องการ extractor อ้าวอีแซกสร้างอันนี้ว่ะโอเคโหพอดีเลยครูวางทำไม่ได้วะเนี่ยกด F เจอฐานแล้วพี่น้องเจ็ดแม่แม่งง่ายมาก
เฮ้ยได้บลูพริ้นท์ใหม่เว้ยเรซิปีไวท์บีคอนบีคอนอ๋อมันแบบพวกที่วางแล้วสามารถคนอื่นสามารถมองเห็นได้แต่ตั้งแต่ไกลๆได้แบดวอล์กนี่หาจากไหนกูก็ไม่รู้ครับแต่กูต้องการบ็อกสเตอร์ร็อกเก็บโอ้ต้องรอให้แม่งเสร็จอย่างนี้แล้วมันจะพังป่าวะหลังจากที่มันทำเสร็จมันดูท้าละเอ๊ะที่วาร์ปมันวางได้กี่ที่วะถ้าวางไว้ที่นี้อีกที่หนึ่งมันจะหายว่าไม่เอาไม่กล้าวางว่ะกลัวแม่งวางได้แค่รอบเดียวแล้วแบบว่าไออันที่บ้านหายไปหมดเลยไม่เวิร์ก extractor เอา extractor สร้างได้ครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ครั้งเดียวสร้างได้หลายรอบแต่ใช้ได้ครั้งเดียวยานยานจริงตอนนี้ก็ต้องการหาบ็อกเซอร์ครับเจอคือไหนไอ้นกนี่แม่งไม่น่าจะดรอปไอ้หินนั่นวะต้องไปหาที่ไหนวะเนี่ยเหมือนกับทุกเกมนะเวลาเล่นเกมพวก Survival เนี่ยไม่แรกๆจะไม่รู้หาเลยครับหาแม่งทั้งวันหาแม่งทั้งคลิปบางคลิปแม่งก็ไม่เจอพอไปเล่นไม้ปุ๊บไอ้เหี้ยเจอต้นตีนกินดูต้นไม้ชอบกินอีดอกต้องกินอีดอกไปลงแมงล่างเผื่อมีอะไรมันจะประหลาดนี่เว้ยเฮ้ยไอ้นั้นพังแล้วนี่ช็อกโกแลตชิพกูอันนี้คือเลเวลต่อไปโอ้สามารถสร้างนี้ได้แล้วนี่หว่าแต่วูดสแลปเสือกไม่มีเงียบมีนะคือถ้าผมลงนี่ผมจะขึ้นแล้วอ๋อตรงนั้นไงขึ้นตรงนี้โอเคโอเคตอนนี้หินในดูดไม่ได้ครับเพราะว่าพังนะไอ้อันนั้นแม่งพังไวมากเลยฮัลโหลตรงกายตัวมันมีเพชรอะอยู่ไหนอะตัวมันวอล์กเตอร์อยู่ไหนตื่นอะโพชั่นกูเอาเก็บของสิโอ้กดแล้วไม่เก็บตัวนั้นไอตัวเหมือนนั่นไงเหมือนปูเลยว่ะเออท่านนายกครับผมไม่ใช่เราผิดคนโอ้โหแค่สองตัวไม่เดี๋ยวเย็บมือก่อนเย็บแม่นกันได้ด้วยโกงตัดโอเคเพราะมันตายหายากเลยวะเอาเฮียกูจะออกไงเอาไอ้เฮียหาทางออกไม่ได้เอาตายเดี๋ยวกูตายโดดขึ้นได้วะนั่นไงเวรกรรมกระโดดไม่ถึงนี่เฮ้ยขอกูทำโพชั่นโอ้เชี่ยโอ้เหี้ยกดไม่มาอีกแล้วเอ็มอิ่มเลยมึงเหมขึ้นมาไม่ได้เลยเสร็จขึ้นมาไม่ได้พันฟันแม่เลยขึ้นมาไม่ได้มันขึ้นมาไม่ได้โอ้เหี้ยฟันกูได้อีกเอ้าเรื่องฟันแรงมากต้องการชุดนี้มีเคล็ดลับไหมครับที่จะสู้กับไอ้เหี้ยพวกนี้แบบว่าได้แล้วมีเคล็ดลับไหมที่สู้กับไอ้เหี้ยพวกนี้แบบว่าไม่โดนดาเมจเลยกูว่ากูต้องโดนทุกครั้งเลยต้องเอาโพชั่นมาตลอดเนี่ยต้องไปเก็บหินเอ้ยเก็บเห็ดหินหาเราชอบเห็ดครับแล้วเอาสักพักเราก็จะเอาเห็ดมายัดตูดแล้วเราก็จะตัวใหญ่ขึ้นนั่นคือสิ่งที่มาริโอทำใช่ไหมเอาเห็ดมายัดดูดเองนักรามก็ใหญ่ขึ้นโอเคถ้ามันมีปูซอมบี้เรียกมันว่าซอมบี้แล้วกันนะมันตอนคืนไม่เอาเรียกว่าซอมบี้กว่า
เรียกว่าปูไฟเย็นเออสองพยางค์เหมือนกันปูไฟเย็นหมูไฟเย็นมันถ้ามีหมูไฟเอ้ยถ้ามีปูไฟเย็นก็ต้องมีปูธรรมดาแล้วก็ไปเราก็ต้องไปหาตรงใกล้ๆชายหาดมั้งแต่ตอนนี้กลับบ้านก่อนดีกว่าได้ร็อกเซอร์แล้วเสร็จดังดาเลยใช่ไหมต้องการวอร์ดโอเคอยู่ในอินเวนทอรี่หมดเลยเว้ยแล้วลอสกูอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วก็ต้องการนะวะลืมเนี่ยมองแป๊บเดียวลืมวูดวูดเอาอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี้ได้ละอีนี่คือที่ไหนวะเนี่ยดาบโอเคดาบตะโตนมาละมึงโอ้นี่ดาบไหมดาบไม่ชื่อว่าดาบออฟซิเดียนแล้วมันไปหาจากไหนบ้างออฟซิเดียนหาจากไหนใต้พื้นดินอีกใช่ไหมแล้วไอไมรูอายนี่ไมรูอายไมรูอายต้องไปล่าอันนี้ก็ต้องล่าอีกอันนี้คราฟเอาอันนี้ก็คราฟอีกเหรอต้องเอาออฟซิเดียนออกออฟซิเดียนมาเผาไก่ตรงไก่ตัวนี้ไลเบดล็อกนี่กูหาจากไหนwood slab โอเค wood slab มีอยู่ใน inventory wood slab ไหนไม่มีนี่หว่าต้องกระต่าง wood slab slab wood slab เฮียกดก็มาสิครับ wood slab สร้าง processor อีกดีกว่าวะสร้างแม่งละอันเลยวางแม่งนั่นแหละไอ้เหี้ยแหลกเหลือเกินอินเทอร์เฟซกูเอาสโตนลอสโอเคสร้างไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอันนี้ได้แล้วโอเคเราก็จะมาสร้างสโตนที่อะไรวะได้2อันได้ออฟซิเดียนไมนิ่งเซลนี่สำหรับขุดได้ดูดออฟซิเดียนโดยเฉพาะใช่ไหมแล้วไอสโตนที่เราเพิ่งทำมามันคืออะไรวะมันสำหรับดูดหินเร็วกว่าเดิมหรือเปล่าลองดูสิว่าอันนี่คือระดับ3มาเลเวลที่3มานะไอไมนิ่งเซลที่สร้างมาเห็นจะเร็วเลยวะมันเร็วไงวะทุกคนครับพวกมึงก็สปีดเท่าเดิมนะนี่ขนาดเลเวล3เนี่ยแม่งไม่ค่อยต่างจากเลเวล2เลยว่ะดาบเปลี่ยนกันเอาดาบนี้เก็บแล้วถ้าดูดเนี่ยก็ไม่เร็วอ่ะอะไรวะไม่เร็วอ่ะคลิกขวาไม่มีอะไรด้วยแล้วมันให้คุณสร้างแมวอ่ะหรือว่ามันสามารถดูดถ่านได้เลยไม่ต้องใช้เครื่อง extractor เป็นขุดเจาะมาดูอีกทูกูเพิ่งเงินไม่รู้เยอะไอ้ยาให้ดูดมาทำอะไรได้วะ elder leaf elder wood leaf ใบไม้มาทำหอกอะไรมันมารวมยังไงมาทำไมถามตัวเองทวนขุดอะไรมาปุ๊บมาเก็บแห้งจะมืดแล้ว2ทุ่มใกล้จะ3ทุ่มแล้วไอ้เป็ดแปดนี่มันทำไม่ได้วะโยนใส่ศัตรูหรือเปล่าดูไม่รู้เหมือนกันไหนดูของใหม่นี่คือเฮ้ยแม่งเทมนี่ใช้สำหรับเทมสัตว์เอาไว้เทมสัตว์เทมสัตว์แล้วมันต้องการอะไรมันต้องการสโตนวอตซึ่งกูก็สร้างไว้แล้วเห็นไหมบอกแล้วให้สร้างก่อนแม่งก็ไม่ต้องเสียเวลาเอามาเทมใช้ไงวะอะไรวะหัวฉีด
หัวฉีดอะไรอ่ะ powerful wash to cream off อ๋อไว้อาบน้ำสระที่เราเทมเย็ดแม่เอาไอหมูก่อนดีกว่าหมูน่าอยู่แถวบ้านอุ้ยเหี้ยตกไปเจ็บแน่เลยมันงั้นก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเยลลี่นะแม่งตกก็แม่งแบบดึงอย่างเงี้ยเฮ้ยนะครับสัตว์พอกเห็นป่ะปอวางบางอย่างเวลากูจะหายอ่ะกูต้องการหายไปไหนหมดแม่งเคยอยู่ตรงนี้มั้ยเหรอไอ้พวกหมูเนี่ยแม่งหายหมดแล้วเฮ้ยเทหมูพวกหมูไฟเย็นได้ป่าววะมันงงครับตรงนั้นฉุกเฉินเวลาตายหายเทมไอ้นกนั่นได้วะนกฟ้าเราก็สีว่าไอ้ตกมานี่แม่งมีค่ามากครับแม่งเยอะมากแม่งก็มีแม่งเก็บได้เยอะมากก็คือเอามาทำโพชั่นได้แบบไวจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันต้องการพวกดอกไม้อย่างอื่นใช่ป่ะไอ้พวกเฮลโลฟลาวเวอร์red flower อ่ะมันอยู่บนต้นไม้เว้ยแต่อันเนี้ยมันอยู่บนพื้นเก็บง่ายชิบหายอุ้ยเหี้ยตกมาใส่หน้ากูเลยไอ้เทมได้ป่าววะเทมไปได้มั้ยครับเฮ้ยลองอาวุธใหม่กูดิสโตนจิ๋มดีวะเนี่ยโอ้เหี้ยมันตีหลายทีกว่าจะตายนั่นไงแต่มันก็ตายเร็วกว่าเดิมเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่เคยได้หรือเคยได้ไม่รู้อีกหนึ่งกัน block of glue น้ำลายเหรอซาลามี่อ๋อไอพวกเด้งๆดึงๆอ่ะดึงๆเด้งๆเฮ้ยนั่นมันไฟอะไรวะทุกคนเห็นปะตรงปะเป่าให้ผมชินปะนั่นแม่งไฟอะไรวะลองไปอย่างแม่งเดียวคือเคล็ดลับคือฟันแล้วก็ต้องเดินถอยหลังใช่ไหมคือการที่หลีกเลี่ยงดีที่สุดแล้วหลีกเลี่ยงที่ดีที่สุดแล้วเพื่อที่จะไม่โดนฮิตโพชั่นกูหมดโพชั่นนี้โพชั่นแล้วเนี่ยขอโพชั่นอันนี้น่าจะใช้แล้วเต็มเลยเต็มหลอดเลยอันนี้ก็แบบโพชั่นแบบกระหลงตรงธรรมดาแล้วกูต้องรอยันเช้าเลยใช่ไหมเนี่ยนะถึงจะเทมได้ว่าไอ้พวกสัตว์เล่ร่อนธรรมดาตามป่าแม่งหายหมดแล้วมั้งหาไงเหี้ยโดนดับเบิ้ลฮิตแน่ๆโดนสองเข้าแน่เลยอู้เหี้ยแม่งเสียคนกูเลยอู้เหี้ยเจ็บเนี่ยว่าแม่งโดนดับเบิ้ลฮิตเย้แต่แม่งก็ตายเร็วกว่าเดิมต้องไปค่ายปูอ่ะจริงเฮ้ยทำไมตอนเดินมาไม่ค่อยเห็นไอ้เชสนี่เลยวะมันคืออะไรเอ้ยได้บูพินแล้วว่ะใช่ปะวะบูพินใช่ปะทั้งหมดเย็ดแม่งเหมือนเก็บสเปลเลยเหมือนเก็บหนังสือสเปลพอเก็บหนังสือปุ๊บแม่งได้สเปลใหม่มาแต่นี้แม่งกลายเป็นบลูพรินท์แล้วแม่งก็คือพวกของแตกตรงแตกตกแต่งบ้านแตกโครงบ้านตอนคืนมันจะมีกลุ่มซับแปลกๆนี่เกิดขึ้นใช่ไหมโอ้โหนี่อะไรวะน่ะโอ้โหเฮียได้ CPU ยัดไม่360คอกูไม่ต้องซื้ออัปเกรดคอมแล้วครับเฮียกูได้ CPU ครับเอาละได้ CPU ละเดี๋ยวของรักของข้าเนี่ย CPU หมายนี่มันคือ data chip ไอ้เหี้ยนี่มันคือ wax พวกขี้ผึ้งพวกแบบไอ้อะไรวะไอ้เจลขี้ผึ้ง wax ที่มันละลายแล้วขี้ผึ้งที่ละลายแล้วขี้ผึ้งมันก็ละลายแล้วนี่หว่าไอ้เหี้ยกูพูดเหลืองกูเนี่ยโอเคต้องหาร็อกสเตอร์ตอนนี้แบบว่าทุกตัวที่เราโดนโจมตีเนี่ยดาเมจนี่โคตรแรงเลย
ปูจ้าปูอยู่ไหนต้องการปูพูดถึงปูแม่แดกปูงานแล้วหิวปูใช่ไหมนี่แม่งอยู่ตรงนี้จำได้แต่ก่อนอื่นต้องสร้างทอร์ชไม่เอาเราจะไม่เปลืองเราจะไม่เปลืองฐานไม่ได้ไม่ได้เหมือนกูมาแล้วกูตันใช่ไหมตรงเนี้ยใช่ป่ะวะถูกต้องนะเขากูจะมาทำไมทางตันอากาศหนาวโอ้เยี่ยมเยี่ยมเลยแม่งน่าจะมีแมปบ่มีแมปปะวะไม่มีอย่าบอกกูต้องไปสร้างแมปโอเคกูจะเทมของได้เนี่ยเอ้ยเนี่ยเอาเลขแปลกโยนใส่แม่งดิอะไรวะเหมือนพวกลูกนัดจากต้นไม้อะโยนใส่แม่งเก็บไหมสักเก็บไหมน้องอู้ยแม่งตายเร็วอ่ะเวลาโดนนั่นโยนใส่อ่ะยัดเข้อย่างนี้กูต้องเก็บเก็บมาเย็บไม่เดี๋ยวทำขาดจะเจ็บทำโอเคลงตรงนี้ต้องการโพชั่นกูมันจะหมดแล้วนี่ดูนี่กันลงตรงนี้กูจะขึ้นได้วะเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันครับกูไม่อุ้ยปูเย็ดแม่โอ้โอ้โอ้เย่โอ้เย่เบบี้ตายได้โปรดตายตายอ่ะไอ้เหี้ยกูหาทางขึ้นไม่ได้ตรงเนี้ยโอ้ยนั่นไรวะโครโรปะการังเหรอพื้นปะการังอะไรวะสร้างชุดได้ยังครับให้กูแค่อันเดียวสร้างเฮียได้ล่ะเราจะขึ้นยังไงเนี่ยต้องดูดนี่ใช่ไหมดูต้องสร้างทางขึ้นเองอีกอย่างแรกยังหากูวะน่ะแม่งอยู่ตรงนั้นเดิร์ดฮะนี่อะไรวะดูแม่งว่ากันตอนนี้ต้องเก็บทำไมเฮ้ยโอเคทางขึ้นของเราเรียบร้อยมาประจนภายกันต่อครับพี่น้องเอ้ยดูดหินออกมาเราดูดถ่านได้ยังวะนี่คืออะไรอ่ะมันคืออะไรไม่รู้ไหนกูอ่านกันมันชื่อว่าได้แร่ไหมชื่อว่าเอาอยู่ไหนวะนี่เฮ้ยเจอแบดบล็อกแล้วเว้ยฟอสซิลไดโนเสาร์ไหมเนี่ยนี่มันฟอสซิลพวกสัตว์ขี้เกียจทั้งหลายที่มันตายลงเอ้าเด้อเมื่อกี้เหมือนเก็บหินได้แล้ววะแอสโพลหายสักอย่างนึงไม่ว้าวเอาหมดแล้วเหรอหมดไวๆเว้ยมาแล้วเนี่ยนี่มันไม่ใช่มาใช่หว่านี่มันลามสโตนไม้มะกรูดไม่ใช่แม่โอ้ครับทุกคนผมไม่เคยได้ยินชื่อลามสโตนมาก่อนนี่ไงเบดวอล์กเจอเบดวอล์กแล้วเบดวอล์กจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคจะจำหน้าตาไว้แล้ววันแล้วพอกูเล่นคลิปต่อไปก็ลืมนะครับว่าเบดวอล์กหน้าตาเป็นยังไงเพราะนั้นดูดเยอะเลยเยอะ
เน็ตใช้แมกเน็ตใช้คืออะไรอ่ะฮะแมกเน็ตใช้คืออะไรวะเอามาทำอะไรอ่ะไม่รู้กูก็ดูดก่อนแล้วกันเอ้ยเอ้ยของดีเพียบเลยว่ะเคมีหนังโป้ไหมได้ดูหรือไม่เรียกว่าโหลดกับคนเรียกว่าดูเรียกว่าโหลดโปรดตั้งอะไรแล้วเย็ดเคแล้วต้องเทมสัตว์ให้ได้เนี่ยของจริงต้องเทมให้ได้สร้างโพชั่นนี่เก็บโอเคอยู่ไหนกันแม่งอุดมสมบูรณ์มากเลยวะตรงนี้แม่งจะจำถ้ำนี้ไว้เราต้องเฮ้ยมันตัวอะไรมันยิงไงได้ปะวะถ้าลงไปนี่กูการว่าต้องออกไม่ได้แน่นอนครับตอนนั้นก็จะสร้างทางลงทางลงไอ้เหี้ยแล้วที่วางกูอยู่ไหนวะเนี่ยล็อกกูอยู่ไหนไอ้เหี้ยสร้างไม่ได้งั้นกูยังไม่ลงแล้วกันกูออกไปเทมสัตว์แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาต่อถ้ำนี้นี่ไงนั่นไงเจอแล้วไปลองเทมตัวนี้ดูดิเหมือนกูพยายามสะกดจิตสัตว์เลยว่ะงั้นไปสะกดจิตตัวอื่นก่อนแล้วกันแม่งเดินแรดมากไอ้เหี้ยนี่อย่างแรดสัตว์แม่งเกย์จงเป็นของข้าจงเป็นของข้าตีกูทำไมกูก็เจ็บเหมือนกันไอ้เหี้ยนั่นไงกูตายหาเลยแล้วของกูก็ตกครับแล้วกูจะเก็บยังไงล่ะคราวนี้เบดล็อกกูไอ้เหี้ยดูดิเด็งก็เด็งยังหลอกหลอนกูเหมือนเดิมครับของกูตกไหมเนี่ยโอ้โหเกลี้ยงของกูยังไงของกูแล้วกูก็จำไม่ได้แล้วว่าของกูยังไงหิมะต้องตามหิมะกระดิ่งแม่งหลอกหลอนกูจริงๆของในตรงไอของตรงไอ inventory slot เนี่ยตรงนี้เนี่ยไอหมายเลข1ถึงเท่ากับเนี่ยมันไม่ตกนะแต่อีสัตว์ที่เหลือเนี่ยหายหมดเลยครับมันเนี่ยอีดอกอะไรอย่างนั้นไอตัวเดียวกันปะวะไม่ใช่ของตกเราก็ไปนี่เกมแม่งควรต้นตีนผมใช่ไหมวะเกมแม่งควรต้นตีนมีได้ไงไอ้กูย้อนเวลากลับได้กูจะจำได้ใช่ไหมตัวจริงเนี่ยนั่นไงอยู่นั่นที่ตายโอเคโอ้เหมือนไมค์คราฟอีกแล้วเวลาตายมีไอ้เส้นนั้นบอกว่าเราตายหาที่ไหนนั่นก็จะไปเก็บของไม่ยุ่งกับไอ้เหี้ยนี่แหละไอ้สัตว์แรดควยเก็บร้อยเก็บทีนี้เต็มอินเวนทอรี่กูเลยไม่งอแล้วไอ้สัตว์แม่งแรดเอาไอ้หมูนี่ดีกว่าจงเป็นของข้าเดี๋ยวนี้ไอ้ห่าโอ้โหต้องแบบว่าต้องเล็งแม่งคาเลยเป้าอ่ะคือเป้าใหญ่แม่งออกอ่ะอ
โอ้ที่แม่งแบบให้ฟันเรื่อยๆอ่ะที่แม่งไม่ยอมที่แม่งไม่กัดผมกัดรู้ปีกใช่ไหมที่มันไม่ที่มันไม่กัดเรากลับอ่ะเกือบตายจำไม่ได้แล้วว่าตัวไหนแม่งไม่กัดวะไอหมูกัดไอกิ้งก่าไม่ได้กัดที่มันต้นแล้ววะเดตัสจริงด้วยประกาศในการทำประกาศวะอักที่มันใส่ในแซนด์วิชอ่ะเฮ้ยเห็นต้องเตรียมใส่นะครับไม่งั้นกูไม่เลิกต้องการเห็นว่าสัตว์แม่งเทมมาเป็นอย่างไรเนี่ยเข้ามาในป่าเป็นหลานสัตว์ที่แบบว่าแม่งไอเนี่ยไม่ดุร้ายอ่ะตัวนี้ป่าวะไหนลองดูกันนะดูแม่งดุร้ายไหมเฮ้ยประกาศกินได้ว่ะแล้วมันก็เพิ่มเบอร์ให้เรื่อยๆเหรอเห็นปะลงหมดแล้วมีจางๆไอ้สีแดงลงเป็นของข้าอ๋อนี่ตัวพวกนี้แม่งจะเดินหนีโอเคลงเป็นของข้าเย้ได้กินกาแล้วแต่กูอยากได้หมูเก็บโอ้ให้มันตามอ่ะให้มันตามเรา follow จังตามมาเตรียมได้กี่ตัววะตามมาได้ปะเตรียมได้หลายตัววะงั้นเอาหลายตัวเลยเนี่ยแม่งติดตรงบล็อกเป็นท่ารับใช้ข้าแล้วบ้านกูอยู่ไหนเออแม่งกลับบ้านถ้าวาร์ปไปมันจะตามเราปะวะไอ้บ้านอยู่ตรงนั้นไม่น่าจะยากมั้งใช่เราข้ามได้เออเราข้ามไอ้แม่น้ำตรงนี้มาโอเคตามมาเอาเหี้ยมาแค่ตัวเดียวอู้เหี้ยแม่งวาร์ปตรงนี้แม่งวาร์ปมาได้แม่งก็ต้องวาร์ปหาเราได้เหมือนกันไปพวกเราตาม2 1ไหนวะยึดมือมันต่อมาได้ด้วยไอ้มันสุดยอดไม่ต้องเสียเวลาเลยถ้ามันอยู่ในบ้านนี่ได้มันอยู่เฉยๆแล้วต้องป้อนอาหารมันด้วยนี่วะใส่ชุดให้มันได้ด้วยโอเคแล้วมันก็บอกมันชอบอาหารนะโอ้ยแม่งชอบอาหารแบบสำเร็จรูปมันกูต้องทำให้มันแดกใช่ไหมโอเคครับทุกคนผมก็จะขอจบลงนะครับในเกม Creative Verse ในพาร์ทนี้นะครับเป็นรอบที่2ให้เรามาเล่นด้วยกันในพาร์ทแล้วก็ได้ไปบุกถ้ำหาพวกแร่ธาตุหมายครับก็ได้เจอหลายอย่างก็ได้บลูพรินท์ใหม่เพียบเลยแล้วผมก็ต้องมาสร้างแม่งให้หมดทุกอันนะครับก็ต้องลองดูว่าแต่อย่างแม่งทำอะไรมั่งก็เราก็เพิ่งจะรู้ว่าเราสามารถเทมสัตว์ในเกมนี้ได้ด้วยแล้วก็เลี้ยงเป็นสัตว์ของตัวเองแล้วไม่รู้มันจะขี่ได้มั้ยถ้าขี่ได้แม่งก็จะสุดยอดเลยต้องขี่ไอ้นกหานะไอ้นกเกนได้แล้วก็ถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วคอมเมนต์ด้วยนะครับผมชื่อโนพีเราก็จะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเพียว